เรียบร้อยเนาะพวงอะไรโอ้ปากปากมักอึมักแตงเฮ็ดไปทั้งนี่ใหญ่ฮะเนี่ยโลอะไรองุ่นฮะโอ้ตอนนี้โล80แถวนี้ยังขึ้นกับบ้านแจ้งแฮดบ่แม่สบายดีพี่น้องมดสู่ครูสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านแกงแฮดเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตคลิปนี้พาพี่น้องมาเลาะมาทัวร์ทางเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะจะพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวตลาดนัดบ้านแกงแฮดไปเบิ่งระยะนี้เนาะว่าสิมีหยังขายแน่เห็นข้าเจ้าขายหมักโมแล้วก็มักนัดหลายเนาะเลยอยากมาเบิ่งพี่น้องเลยบ้านแกงแฮดถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านดังมีโรงงานน้ำตาลมิตรลาวพี่น้องสาวเมืองไซบุรีส่วนหลายเพิ่นก็จะปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วมาส่งโรงงานน้ำตาลมิตรลาวขอลาพี่น้องเขตบ้านแกงแฮดมีตลาดน้อยแคมทางขายของกินซุกขายหมักโม่หมักนัดเนาะตลาดนัดแมนจะอยู่ทางเบื้องขวาขึ้นไปเทิงนิดน้อยนึงทางหลังโรงงานน้ำตาลมิตรลาวบรรยากาศที่ตลาดนัดแกงแฮดพี่น้องตลาดซีวายแล้วมาคำโพดเนาะขายเก็บเท่าไรง่าย15ไปไทยอันหนึ่งด้วยจังไรมาเอาหนึ่งละจังไรมาเอายางมารอนายก่อนป่าสองเกตเรียบร้อยเนาะพวงอะไรปากปากตอกเก็ตเรียบร้อยคนหลายพอสมควรเลยข้าเจ้ามาซื้ออาหารการกินลงให้ลงหน้าเนาะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งก็มีตลาดใหญ่ขนาดนั้นจะพันจะพันเลยอ๋อโล35นั่น2โลมาแล้วเนาะโลเครื่องมักเล่นจะขายอะไรเนี่ยบ่ทงทง10,000อันนี้กระซิบบ่อ่ะทงนึงคั่วซีดหมูตลาดไหนได้ได้แล้วมากยังอยู่เขียวอ่ะองุ่นบ่องุ่นโอ้เขียวครับหวานบ่โลเท่าไหร่โอ้โหละแสนมักอึมักแตงถงจะพันเนาะถงสิบอันนั้นสิบพันโอ้ถงสิบพันแตงอ่อนถงเนี่ยเฮ็ดไปทั้งนี่ใหญ่ฮะเนี่ยเฮ็ดจีนมีคนมาคอเนาะแถวนี้ไหนบ้านห้อยคือกันนั่นแหละ
อยากหายากเลยโซนี้เป็นชายหาดทะเลเนาะปลาหมึกเฮ้ยไอ้คนจะมาขายให้กันนะเจ้าเก่าปลาเยื่อยโอ้ขายอย่างนั้นนี่ยำกุ้งเนาะอันนี้ให้ซิมโอ้กินยังซิมบ่ได้กินยังบ่ได้ตอนนี้ให้ลูกค้าชิมบ่เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าซื้อกับชิมได้บ่ทำขอบคุณบ่นี่เป็นขายอยู่ตลาดหน้าม่วงขอบคุณนะ2ตัวอุ่นๆพันไดเป็นขายกุ้งขายปลาหมึกก็สอนมาเลาะคำโพดเนาะต้องมาประมาณ2โมงหรือ3โมงคนจะหลายอาหารก็จะหลายโลอะไรอ่ะงูน่ะโอ้ตอนนี้โล80ของแซ่บภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านแจ้งแห่เนาะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าบ่มาหลายมานี่เขาเจ้าค้าดำไห้ดำนานี่โต๊ะว่างนี่คิดว่าคนสิหลายคนบ่หลายพี่น้องมื้อนี้อันนี้เป็นทางไปผู้ละไปบ้านท่าขามออกสู่บ้านปากเสบางไผ่หรือว่าออกสู่ทางหนองโบก็ได้คนบ่หลายคือปกติพี่น้องเอ้ยสิแม่นเขาเจ้าค้าดำไห้ดำนาแม่ค้าก็บ่หลายเพราะปานใดปกติซํานี้คนเต็มตลาดมาคาเมืองนั้นมีร้านขายมักแตงโมนะร้านแกงแฮดโรงงานน้ำตาลมิลาวจะอยู่ทางเบื้องขวาเป็นเครือธุรกิจที่มาจากประเทศไทยโรงงานใหญ่ที่สุดอยู่ในสวรรค์เขตหรือว่าอาจจะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวกัมแมนพี่น้องเขตเมืองไซบุรีต่อใส่เมืองอุดมพรชวนลายคนจะปลูกอ้อยทรงโรงงานนี่แหละพี่น้องขอบเขตนี่ยังเป็นขอบเขตของโรงงานหมดเนาะหรือว่าสามารถสร้างเวทีงานทำให้คนลาวได้อย่างหลวงหลายสำหรับโรงงานน้ำตาลมาสอนว่าสิมาเบิ่งกับเจ้าขายมากแตงจริงกับมักแตงโมเนาะจักสิมีขายหรือบ่ตัวปีกายเขาเจ้าเคยขายอยู่บ่อนนี้โอ้มีขายอยู่พี่น้องเนี่ยมักแตงโมบ่มีเจ้าของบ่มีเจ้าของเจ้าของเพิ่นไปทางใดเนาะเบิ่งฮานลุ่มก่อนจ้ะฮานลุ่มก็มีอีกฮานนึงเนาะขายแต่มักแตงโมแตงจริงบ่มีดีขายหน่วยเท่าไรเนาะแตงโมเนี่ยตัวน้อย 5,000 ตัวน้อยเห็นบ่ตัวใหญ่เด้ 5,000 หมดนี่บ่โอ้ขายชื่อแค่ธงขายธงเท่าไรเป็นธงอ่ะโอ้ธงสาวตัวน้อยนะหน่วย 5,000มังโมบ้านเฮาบ่ปลูกอยู่บ้านเฮานี่บ่บ้านเฮานี่แหละอันนี้ก็ 5,000 บ่เออ 5,000 หน่วยใหญ่ขนาดเนาะปลูกอยู่แถวนี้นี่บ่ปลูกอยู่แถวนี้บ่บ่ปลูกอยู่นี่บ่บ่ได้ปลูกบ่ปีนี้เออให้เฮา2หน่วยมือซีมส่งที่หวานในมันเป็นสีหยังสีแดงบ่สีแดงบ่ที่ว่าสีอันนั้นสีแดงฮะเราสองหน่วย
เดี๋ยวเอาตอนนั้นตัวมีขี้ดินครับแม่นขายส่วนหลายเนาะมักแต่งจริงบ่มีบ่ยามเนี่ยมันยังบ่ทันได้ปิดโอ้นี่แต่มักโมถงใหญ่ชาวพันมี4หน่วยเนาะหน่วย 5,000 คือเก่าทั้งโมอันในน้ำเพิ่งบ่มีบ่มีแต่เด็กอ๋อได้แถวนี้ยังขึ้นกับบ้านแจ้งแฮดบ่แม่โอ้วิทย์ใช้จึงกลายมันแกงแห้งฮะพูดแล้วฮอดมันคอยเห็นบ่ฮอดอันนี้แล้วบ้านผักโอ้เดี๋ยวยังเป็นแกงแห้งเนาะรอยครับก่อนมื้อหน้ามาซื้อน้ำใหม่ไปซื้อมาแต่งโม่เนาะพี่น้องแต่ละปีเพิ่นจะว่างขายอยู่บ่อนนี้หลายขนาดนะอยู่ตัวหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ก็มีหลายกันแต่ว่าอยากมาเบิ่งบ่อนนี้ครับมาทางเก้าพี่น้องสิไปเบิ้งอันหมักไม้อยู่ตอนนั้นปั๊มน้ำมันสิมีอย่างขายแน่เนาะเป็นโรงงานใหญ่ขนาดนี้พี่น้องโรงงานน้ำตาลมิตรลาวน่าจะเป็นคุ้มธุรกิจเดียวครับโรงงานน้ำตาลน้ำตาลมิตรผลทำน้ำมันปตท.เป็นเครือธุรกิจที่มาจากประเทศไทยกันเจ๊พี่น้องมาแต่งโม่มาแต่งจริงเนาะประสิมาเบิ่งมาอังุ่นบ่มีขายเจ๊น้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศนะบ่าวซอยพาพี่น้องเรามาเที่ยวทางตลาดนัดบ้านแก้งแฮดเมืองไซบุรีแขวงสะวันเขตมาวันนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันไหมขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่า Subscribe ให้กำลังใจบ่าวซอยเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี